ขณะนี้ DNA รหัสพันธุกรรมที่ซ่อนอยู่ในกระดูกโบราณกำลังเขียนประวัติศาสตร์บทใหม่ให้กับมนุษยชาติการค้นพบล่าสุดจากเมืองปอมเปอีที่ถูกภูเขาไฟวิสูเวียสถล่มทับเมื่อเกือบ 2,000 ปีก่อนได้พลิกความเข้าใจเดิมๆของนักประวัติศาสตร์และนักวรรณคดีเมื่อผลการวิเคราะห์ DNA จากซากมนุษย์ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์เผยให้เห็นว่าความสัมพันธ์ที่เราเคยเชื่อมาตลอดนั้นอาจไม่ใช่ความจริงการค้นพบนี้ท้าทายมุมมองที่เรามีต่ออดีตสะท้อนให้เห็นว่าการตีความประวัติศาสตร์ของเราอาจถูกครอบงำด้วยอคติร่วมสมัยจนบิดเบือนความเป็นจริงที่ซ่อนอยู่ใต้ซากปรักหักพังเหล่านั้นมาร่วมขุดคุ้ยประวัติศาสตร์และความจริงใน DNA พลิกโฉมประวัติศาสตร์เล่าเรื่องราวที่โลกไม่เคยรู้ทุกเรื่องราวที่อับดุลไททูบสรุปมาเล่าให้ฟังต้องมีตัวช่วยสำหรับสมองอย่างกรดไขมันโอเมก้า3เสมอครับเพราะหลายงานวิจัยชี้ว่าใน1วันมนุษย์ควรได้รับ EPA และ DHA รวมกันอย่างน้อย 250-500 มิลลิกรัมหากใครที่ได้รับโอเมก้า3ไม่เพียงพอผมมีทางเลือกที่สะดวกและสามารถทานได้ทุกวันอย่างน้ำมันปลาโอเมก้า3 Norway Daily จาก Clarityศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมของแบรนด์ที่ผมไว้ใจได้ที่ clarity.asia/abdul หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหนึ่งเมื่อความเชื่อเดิมในปอมเปอีถูกพลิกการค้นพบล่าสุดในปี2024ได้เปลี่ยนแปลงความเข้าใจของเราต่อเหตุการณ์ภูเขาไฟระเบิดที่ปอมเปอีอย่างสิ้นเชิงเมื่อนักวิจัยจากสถาบันแม็กซ์พลังค์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและมหาวิทยาลัยฟอเรนซ์ได้วิเคราะห์ DNA จากกระดูกที่เหลืออยู่ในแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์จำนวน14ชิ้นจากทั้งหมด86ชิ้นที่กำลังได้รับการบูรณะหนึ่งในการค้นพบที่น่าตื่นตาที่สุดคือกรณีของร่างที่เคยเชื่อว่าเป็นแม่และลูกใน House of the Golden Bracelet หรือแปลตรงๆแปลว่าบ้านกำไลทองผลการวิเคราะห์ DNA เผยว่าร่างที่สวมกำไลทองซึ่งอุ้มเด็กอยู่นั้นแท้จริงแล้วเป็นผู้ชายที่ไม่มีความเกี่ยวข้องทางสายเลือดกับเด็กแต่อย่างใดนอกจากนี้ร่างอีก2ร่างที่พบในบ้านหลังเดียวกันซึ่งเคยเชื่อว่าเป็นครอบครัวเดียวกันก็ไม่มีความเกี่ยวข้องทางพันธุกรรมกันเลยอีกกรณีที่น่าสนใจคือภาพของ2ร่างที่สวมกอดกันในวาระสุดท้ายซึ่งเคยถูกตีความว่าเป็นพี่น้องหญิง2คนหรือแม่ลูกแต่ผลการวิเคราะห์ DNA พบว่าอย่างน้อยหนึ่งในนั้นเป็นผู้ชายการค้นพบนี้ได้ท้าทายการตีความแบบเดิมๆสะท้อนให้เห็นว่าการด่วนสรุปบนฐานของมุมมองร่วมสมัยอาจนำไปสู่การเข้าใจประวัติศาสตร์ที่ผิดพลาดได้นอกจากนี้การวิเคราะห์ DNA ยังเผยให้เห็นความหลากหลายทางพันธุกรรมของประชากรในปอมเปอีโดยพบว่าผู้คนส่วนใหญ่สืบเชื้อสายมาจากผู้อพยพจากแถบเมดิเตอร์เรเนียนตะวันออกสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นสังคมพหุวัฒนธรรมของจักรวรรดิโรมันที่แท้จริงซึ่งแตกต่างจากภาพจำที่มักเข้าใจว่าเป็นสังคมที่ค่อนข้างเป็นคนกลุ่มเดียวหรือมาจากเชื้อชาติเดียวกัน 2. พลังของ DNA ความมหัศจรรย์ของ DNA ไม่ได้อยู่เพียงแค่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมจากรุ่นสู่รุ่นแต่ยังรวมถึงความทนทานที่น่าทึ่งนักวิทยาศาสตร์พบว่า DNA มีครึ่งชีวิตหรือ half life ถึง521ปีนั่นหมายความว่าต้องใช้เวลาถึง521ปีกว่าที่พันธะระหว่างนิวคลีโอไทด์ในสาย DNA จะสลายไปครึ่งหนึ่งและในสภาวะที่เหมาะสมต้องใช้เวลาถึง 6.8 ล้านปีกว่าที่พันธะทั้งหมดจะสลายไปเปรียบได้ว่า DNA เหมือนหนังสือเก่าๆที่ค่อยๆเลือนหายไปตามกาลเวลาแต่ยังคงอ่านข้อความสำคัญได้และหากอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นอุณหภูมิต่ำความชื้นน้อย DNA จะสามารถคงอยู่ได้นานถึง 6.8 ล้านปีและนี่คือเหตุผลที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถศึกษา DNA จากซากโบราณที่มีอายุนับพันปีได้อย่างแม่นยำความทนทานนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถสกัด DNA จากซากโบราณที่มีอายุนับพันปีได้แม้ในกรณีที่หลักฐานทางประวัติศาสตร์อื่นๆเช่นเอกสารหรือบันทึกอาจสูญหายหรือเสื่อมสลายไปตามกาลเวลา DNA ยังคงอยู่เพื่อเล่าเรื่องราวของผู้คนในอดีตล่าสุดนักพันธุศาสตร์โบราณคดีสามารถสกัดและถอดรหัส DNA จากฟันกรามของช้างแมมมอธในไซบีเรียที่มีอายุถึง 1.2 ล้านปีได้การศึกษาประวัติศาสตร์ที่กำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ที่การวิเคราะห์ DNA กลายเป็นเครื่องมือสำคัญในการตรวจสอบและยืนยันข้อสันนิษฐานทางประวัติศาสตร์ที่เคยมีมาแต่เดิมการผสมผสานระหว่างศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์นี้กำลังเปิดมุมมองใหม่ในการทำความเข้าใจอดีตของมนุษยชาติทั้งในแง่ของการย้ายถิ่นฐาน
ความสัมพันธ์ทางเครือญาติและความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่แท้จริง 3. การค้นพบที่เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์คุณค่าของการวิเคราะห์ DNA ในการไขปริศนาประวัติศาสตร์ยังได้รับการพิสูจน์ผ่านกรณีศึกษาการสำรวจซากเรือแฟรงคลินที่สาบสูญไปในปี 1845เมื่อออกเดินทางค้นหาเส้นทางตะวันตกเฉียงเหนือในเขตอาร์กติกของแคนาดาพร้อมลูกเรือ129คนบนเรือ SMS Erebus และ SMS Terror การค้นพบซากกระดูกที่อ่าว Erebus บนเกาะคิงวิลเลียมนำไปสู่การระบุตัวตนของวอร์เรนออฟฟิเชอร์จอห์นเกกอรีวิศวกรประจำเรือเอเลบัสหลังจากผ่านไป176ปีเมื่อเปรียบเทียบ DNA ของกระดูกโบราณกับตัวอย่าง DNA ของโจเกกอรีชายชาวแอฟริกาใต้ผู้เป็นทายาทรุ่นที่5ของจอห์นนักวิจัยพบว่าโปรไฟล์ DNA ของจอห์นเกกอรีตรงกับโจเกกอรีถึง20ตำแหน่งและเมื่อนำไปเทียบกับฐานข้อมูล DNA ขนาดใหญ่ที่มีตัวอย่างถึง 73,006 โปรไฟล์ก็พบว่าเป็นลายพิมพ์ DNA ที่ไม่ซ้ำกับใครและนอกจากนี้การคำนวณดัชนีความเป็นเครือญาติยังแสดงให้เห็นว่าทั้งสองมีโอกาสเป็นญาติกันสูงถึง 47,030 เท่าเมื่อเทียบกับการไม่มีความเกี่ยวข้องกันการยืนยันความสัมพันธ์นี้ช่วยระบุตัวตนของผู้เสียชีวิตและเติมเต็มช่องว่างในประวัติศาสตร์ของครอบครัวที่ขาดหายไปนานนับศตวรรษนอกจากนี้การระบุตัวตนยังช่วยให้เราเข้าใจชะตากรรมของลูกเรือที่พบในอ่าวเอเรบัสได้ชัดเจนขึ้นซึ่งจากการค้นพบหลักฐานในพื้นที่นักประวัติศาสตร์ทราบว่ามีผู้เสียชีวิตในจุดนี้อย่างน้อย23คนการระบุตัวตนแต่ละคนจะช่วยให้เราเข้าใจว่าพวกเขาเป็นใครมีตำแหน่งหน้าที่อะไรบนเรือและนำไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยนักวิจัยได้เชิญชวนผู้ที่เชื่อว่าตนเองอาจจะเป็นทายาทของลูกเรือบนเรือแฟรงคลินส่งตัวอย่าง DNA เพื่อเปรียบเทียบกับ DNA ที่พบในซากกระดูกที่ยังไม่ได้รับการระบุตัวตนการวิเคราะห์ DNA ในกรณีนี้ยังใช้ทั้ง DNA ในไมโทคอนเดรียที่ถ่ายทอดผ่านทางสายมารดาและ DNA ในโครโมโซม Y ที่ถ่ายทอดผ่านทางสายบิดา 4. ความท้าทายและอนาคตแม้การวิเคราะห์ DNA จะเป็นเครื่องมือทรงพลังในการศึกษาประวัติศาสตร์แต่ก็มาพร้อมกับความท้าทายหลายประการดังที่เห็นได้จากการศึกษาในปอมเปอีที่จากแบบพิมพ์ปูนปลาสเตอร์14ชิ้นสามารถสกัด DNA ที่สมบูรณ์พอจะวิเคราะห์ได้เพียง5ชิ้นเท่านั้นเพราะความร้อนจากภูเขาไฟระเบิดและการปนเปื้อนจากปูนปลาสเตอร์ล้วนส่งผลต่อคุณภาพของ DNA ที่หลงเหลืออยู่นักวิทยาศาสตร์ยังต้องระมัดระวังในการตีความข้อมูลทางพันธุกรรมโดยต้องพิจารณาบริบททางประวัติศาสตร์และวรรณคดีประกอบไปด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการด่วนสรุปที่อาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดดังที่กาเบรียลซุคริเกลผู้อำนวยการอุทยานโบราณคดีปอมเปอีกล่าวว่าการวิเคราะห์ DNA เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการศึกษาที่จะต้องทำควบคู่ไปกับการวิเคราะห์ทางธรณีวิทยาภูเขาไฟวิทยาและการศึกษาด้านอื่นๆเพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดอย่างไรก็ตามอนาคตของการศึกษาประวัติศาสตร์ผ่าน DNA ยังคงสดใสด้วยเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆเราอาจจะได้เห็นการค้นพบใหม่ๆที่ท้าทายความเข้าใจเดิมของเราเกี่ยวกับอดีตและช่วยให้เราเข้าใจรากเหง้าของมนุษยชาติได้ดียิ่งขึ้นโดยปราศจากอคติและข้อสันนิษฐานที่อาจบิดเบือนความจริงทางประวัติศาสตร์นั่นเอง